สบายดีทุกคนมาฮอดปัจจุบันโครงการก่อสร้างบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นเตอร์เนาะที่อยู่นครหลวงวิจารณ์ขอบเขตของศูนย์การค้าลาวไอเทคนี่ถือได้ว่าการก่อสร้างของเพิร์นแมนได้มีความคืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแล้วถือได้ว่าไวพอสมควรนะทุกคนเนาะจากที่ว่าเดือนแล้วนี่เนาะข้าพเจ้าก็ได้พาทุกคนมาบึงอันนี้การก่อสร้างของเพิ่นเนาะก็ยังบนป่านี่เนาะแต่ว่าตกมาระยะนี้โครงสร้างต่างๆแล้วก็เรื่องฐานต่างๆของเพิ่นแมนสําเร็จไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วและปัจจุบันนี้เพิ่นกําลังขนเขี่ยวในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเนาะในภาคส่วนต่างๆจังซี่และทางกรรมนั้นเพิ่นก็จะขึ้นเป็นป้ายใหญ่ๆเนาะป้ายที่ขึ้นว่าBig C นี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในมื้อวันที่3ตุลาคม2023และสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือจะแมนเป็นStarbucks เนาะนี่สาขาที่4ในนครหลวงวิจารณ์เนาะแต่ก่อนข้าพเจ้าเห็นอยู่เนาะว่าอันเพิ่นเฮ็ดเป็นแว่นมืดนี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังอีหยังเนาะหากาไม่เห็นเพิ่นขึ้นป้ายเนาะว่าเป็น Starbucks เส้นสาขาที่4สาขาทําอิฐเนาะก็แมนอยู่ที่ภาคซันเนาะสาขาที่2อยู่วิวมอสาขาที่3อยู่แคมป์ของสาขาที่4แมนอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคและในปัจจุบันนี้ทุกท่านอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนี่เพิ่นมีงานวางแสดงรถนานาชาติเนาะเวียงจันทร์2024นะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งภายในงานในยามค่ายแรงแบบนี้เนาะว่าจะเป็นอะไรแต่ว่านี่เนาะใหญ่เนาะถือได้ว่าอาจจะมี1 2 3เนาะ3สั้นนั่นเองเพราะว่าปี2024เนาะเพิ่นก็จะพร้อมที่จะเปิดให้บริการพร้อมที่จะเปิดอาคารของเพิ่นนั่นเองเนาะและในปัจจุบันนี้ในเรื่องของสารค่าประเภทห้างสะดวกซื้อในนครหลวงวิจารณ์ทุ่งซึกได้ว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีได้จากสังเกตบึงเนาะคือมื้อวันที่18เนาะก็คือมื้อวันจันทร์วันกี้นี้วันพุธวันกี้นี้เนาะก็ได้มีการเปิดสาขาที่2ของ 7-Eleven เนาะอยู่ที่ถนนกำแพงเมืองเพิ่นใส่ชื่อสาขาเพิ่นก็แม่นสาขากำแพงเมืองนั่นเองเนาะเป็นสาขาที่2นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นการขยายในเรื่องของห้างสะดวกซื้อถามว่ามันดีบ่มันก็ดีเนาะมันก็มีทั้งดีแน่แล้วก็ทั้งสะดวกสบายแน่ทุกอย่างเนาะล้วนแล้วแต่ว่ามันมีจุดของมันอยู่เนาะมันมีของจุดของมันอยู่แล้วเนาะนี่จะขึ้นป้ายว่าเกี่ยมพบกับ Starbucks เนาะไวๆนี่เนาะป้าทุกคนเดี๋ยวเฮาเข้าไปในส่วนของนั้นด้านในงานน้ำกันนี่เพราะว่าอยู่ลานจอดรถเนาะเดินจอดรถซะเนาะอยู่ที่ไอ้เทคนี่เนาะเพิ่นก็จะมีงานโซลรถคือกันเนาะแล้วก็อยู่ในฮอก็จะมีคือกันแล้วมื้ออื่นในตอนเช้าของมื้อวันเสาร์เนาะก็จะมีเป็นตลาดนัดเอิ้นว่าผักออร์แกนิกเนี่ยเนาะผักปลอดสารพิษนั่นเองทุกๆมื้อเนาะทุกวันเสาร์เนาะก็จะมีตลาดนัดเนาะอยู่บริเวณทางด้านหลังคันเนาะข้างหลังนั่นเองถือว่าไวอีหลีเนาะนี่เพิ่นก็จะขึ้นอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะไวอีหลีในเดือนหน้านี่ครับประกาศเลยเนาะว่าจะเห็นเป็นรูปทรงรูปห่างที่เปลี่ยนจากนี่แน่นอนเลยขนเขี้ยวทุกภาคส่วนเนาะทุกด้านเลยในเรื่องของการก่อสร้างอาคารของเพิ่นก็แม่นอยู่ในขอบเขตเนาะของศูนย์การค้าลาวไอเทคเนาะก็อยู่ที่บ้านพลทันถนนกำแพงเมืองนั่นเองเมืองไซเซถาเนาะผู้ใดก็จะฮู้กันดีเนาะเพราะว่าสำหรับศูนย์การค้าลาวไอเทคนี่เพิ่นจะมี2อาคารเนาะก็คือในส่วนนี้ก็จะแม่นเป็นไอเทคมอเนาะแล้วส่วนนั้นก็จะเป็นไอเทคอาคารเก่าเพิ่นใช้ในการจัดวางแสดงสินค้าและส่วนอาคารนี้ก็จะมีประกอบมี8ชั้นแล้วก็แต่ละชั้นนั้นก็จะมีเป็นหลายๆอย่างเลยรวมถึงชั้นที่1ก็จะเป็นห้างค้าชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4เนาะชั้นที่6เองก็จะเป็นศูนย์อาหารหรือว่าฟู้ดคอร์ทนั่นเองส่วนชั้นที่7ก็จะเป็นโรงหนังนั่นเองเนาะทุกท่านนี่โครงสร้างของเพิ่นถือว่าคักเลยแหละเนาะคักเลยคักเลยก็ต่อหน้าไปก็จะสะดวกสบายขึ้นในหลายๆอย่างในหลายด้านนั่นแหละมันก็จะอำนวยความสะดวกให้แกกับการใช้ชีวิตของเราหลายขึ้นนั่นเองถ้าว่ามีหลายๆอย่างที่ประกอบเข้ามาเนาะเนี่ยนี่ก็ย่างเข้ามานะขอบเขตบริเวณของงานเกี่ยวกับการวางแสดงรถนานาชาติเนาะเวียงจันทร์นั่นเองเนาะที่เพิ่นจัดขึ้นอ่ะ2023นะทุกคนขอโทษหลายๆข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี้ปี2024เนาะไอ้จิมบ่แมนเนาะ2023นี่เดตอนหับนะบริษัทมณียมกลจักนักนั่นเองเนาะเพิ่นจะจัดโซอันนี้เป็นรถของเพิ่นเนาะทุกคนปัจจุบันนี้รถที่ได้รับความกําลังเป็นกระแสแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่ที่ลาวก็คือจะแม่นเป็นรถ EV เนาะ
เพราะว่าในตอนที่ในปัจจุบันนี้เนาะก็คือที่ทุกคนฮู้นั่นน่ะเนาะบ้านเฮาก็เคยเจอปัญหาหลายๆอย่างก็คือราคาน้ํามันที่ว่าสูงดีดตัวสูงขึ้นเนาะขึ้นลงคือเลยเฮ็ดให้รถ EV นี่เนาะหรือว่ารถไฟฟ้านี่เนาะเป็นรถที่ได้กําลังเป็นกระแสครับความนิยมในไหนของในไหนของฝั่งผู้สมไส้นั่นเองนะทุกคนอันนี้ในโซนของมานิยมนั่นเองเป็นรถของเพิ่นรถนิยมนี่เพิ่นก็จําได้รถหลายยี่ห้อหลายชนิดเนาะอันนี้เพราะว่าจะพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งเนาะเพราะว่าในโซนนี้เพิ่นก็ยังจัดให้เฮาสําหรับที่ว่าเฮานั่งกินดื่มได้ก็จะมีโซนของเวทีน้ําดื่มอีกนั่นเองเนาะเพื่อจัดโซนรถของเพิ่นของบริษัทมานิยมนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะย่างออกไปด้านข้างเรื่องน้ําดื่มงานเพิ่นก็จะจัดเริ่มมาได้หลายมื้อแล้วทุกคนเริ่มมาตั้งแต่มื้อวันที่12จนฮอดวันที่ฮอดมื้อวันอาทิตย์เนาะวันที่22นั่นเองโอ้นี่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณขอบเขตที่เพิ่นให้ทดลองขับเนาะรถที่ได้รับความนิยมที่เป็นรถ EV ในปัจจุบันนี้ก็คือจะแมนเป็น BYDที่ได้กระแสตอบรับที่ว่าดีแล้วก็มีรถหลายๆยี่ห้อเนาะอยู่ในลาวเฮานี่เป็นกระแสเลยแต่ว่าก็ยังรถที่ใส่เติมน้ํามันจังซี่ก็ยังได้รับความนิยมคือเก่าอยู่ส่วนหลายแล้วอยู่ที่ลาวเฮานี่เขาเจ้าจะพากันนิยมใส่รถก็คือจะแม่นเป็นรถกระบะเนาะเป็นยี่ห้อของToyota นั่นเองเนาะ Toyota เป็นกระบะเป็น Revo จังซี่ Fortuner จังซี่เนาะจะได้รับความนิยมหลายกว่ารถที่เป็นของอื่นๆเนาะหวังว่าเนี่ยจะโบติลิกาซิตเนาะหวังว่าเสียงแจ้วเข้าเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงสากลจริงๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นบูธในส่วนของร้านที่เขาสามารถนั่งกินดื่มเพื่อซื้ออาหารอย่างก็ได้เนาะในส่วนทางด้านนี้เพราะว่าข้าพเจ้าสามารถที่จะย่างเข้าไปใกล้หลายกว่านั้นเพราะว่าเพลงมันเข้าเนาะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบิ่งบรรยากาศในงานนี้น้ำกันมื้ออื่นเป็นมื้อวันเสาร์เนาะหลายๆท่านก็คงจะมาเที่ยวงานด้วยกันเพราะว่ามื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นมื้อพักผ่อนของหลายๆท่านนั่นเองนะเพิ่นก็จะพาครอบครัวมาลีดมาเที่ยวเป็นก็เป็นเรื่องปกติเนาะเฮาก็จะเห็นกันหลายๆบางทีก็ข้ามไปทางป่าเพื่อนบ้านเนาะก็คือทางไทยนั่นเองเนาะก็คือจะเป็นบ่อนที่หลายๆคนมักไปเพราะว่ามันไปสะดวกสบายเนาะก็คือข้ามไปเวียงจันทน้องคายจังซี่ไปเซากลับแลงเนาะเพราะว่ามันสะดวกนั่นเองเนาะรถเฮาเองไปเองก็ได้นั่นเองเนาะอันนั้นก็คืออีกฟินชุดนึงนะเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างมาในส่วนนี้น้ำกันตื้มอันนี้ถือว่าทุกคนสังเกตเนาะว่าขอบเขตของศูนย์การค้าลาวไอเทคนี่ค่อนข้างว่าจะหลายเนาะเนี่ยที่กว้างขวางเดินจอดรถก็ถือว่าสะดวกสบายเลยแหละเนาะนี่ข้าพเจ้าก็ย่างมาแต่ส่วนทางด้านหน้าจนมาฮอดพี่เมื่อยเติบแล้วเนาะแล้วทางด้านนั้นก็จะแมนติดกันกับบึงฮัดหลวงนั่นเองเป็นขอบเขตเนาะของบึงฮัดหลวงอันนั้นก็จะแมนเป็นคอนโดเนาะอยู่นั่นก็จะแมนเป็นอ้อมฮอบซีเนาะเป็นเพิ่นก็จะเป็นการกําลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะสําหรับอ้อมฮอบซีจุดนั้นพี่กันวันที่ใช้สําหรับในการโชว์รถเนาะรถที่เพิ่นนํามาโชว์รถที่เพิ่นนํามาวางแสดงก็จะแม่นอยู่ในหอทางด้านนี้เนาะเดี๋ยวจะพาคนย่างไปมาบรรยากาศในช่วงต้นแรงเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็จะกลับบ้านและอีกอย่างนึงในต้นแรงของมื้อวันศุกร์แบบนี้เนาะผู้คนนี่ก็จะไปสถานที่ต่างๆเนาะไปห้างอาหารไปนะพุ่นเนาะจะบ่ค่อยจะมาในงานแบบนี้เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะไปเจอกันอยู่จะไปพบเห็นอยู่ในแถวบริเวณเข้มของมอหรือว่าสวนอาหารต่างๆจังสิจะอยู่ในภาพส่วนนั้นค่อนข้างว่าจะหลายกว่าคนลาวเป็นคนมักมวนเนาะมักสร้างสรรค์อย่างสิเนาะพอแต่ว่าเลือกวิยากแล้วก็สร้างสรรค์แล้วเนาะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนมันกว้างอีกดิทุกคนถ้าคนลาวบ่เชื่อเนาะว่ามันกว้างสําไหนเดี๋ยวจะเบิ่งก่อนเนาะอันนี้จะให้ทุกคนได้เบิ่งว่าศูนย์ว่าศูนย์การค้าลาวไอติกมันกว้างคือข้าพเจ้าว่าอีหลีบอเป็นศูนย์การค้าทําอิฐอยู่ในนครหลวงเลยก่อนที่จะมีเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ก่อนที่มีภาคซันก่อนที่จะมีเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์เนาะก็ศูนย์การค้าลาวไอติกนี่แหละเนาะเป็นจุดลิ้นจุดเที่ยวของหลายๆคนนั่นเองเนาะค
ึ้นมาให้เบิ่งในส่วนทางด้านเทิงนี่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นอาคารที่เสื่อมจอดไปใส่กับหอทางด้านนั้นเนาะนี่กว้างเนาะขนาดกว้างแบบนี้เนาะเวลาเพิ่นมีการจัดงานมีการกิจกรรมต่างๆก็ถือได้ว่าเต็มรถนี่เข้ามาเต็มเลยละกาแน่นเนาะในทุกครั้งนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นจุดโซนที่เราสามารถซื้ออาหารหรือว่ามานั่งกินดื่มในนอนมีเวทีเพราะว่าในแต่ละวันนะนับตั้งแต่8โมงนี่คนก็จะมีนักแสดงนักฮ้องเนาะศิลปินมาสร้างความบันเทิงอยู่เรื่อยๆเนาะในส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นฮอในการจัดวางแสดงนั่นเองป่ะเดี๋ยวจะพาคนไปเบิ่งน้ำกันงานเพิ่งจะฮอดมื้อวันที่22เนาะก็มื้ออื่นมื้อหือเบิดแล้วเนาะแล้วก็จะมีงานเกี่ยวกับลาวงานเกี่ยวกับวางแสดงรูปภาพแต้มเนาะอยู่ที่ภาคซันเนาะคือข้าพเจ้าได้พาทุกคนไปเบิ่งมาเลยโอ้ไปเบิ่งมารู้สึกว่าอินเนาะมันสวยงามอีหลีศิลปะศิลป์ไม้ลายมือของศิลปินลาวเฮาศิลปะคนเดี๋ยวเข้าไปด้านในงานกันสักหน่อยนึงก่อนเนาะอยู่ด้านนอกเสียงเพลงอู้แห้งบ่ไหวกับเสียงเพลงบ่ฮู้ว่าจะเป็นอะไรเอาเข้ามากําลังเจอโซนที่เพิ่นขายเครื่องแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นสถานแม็กซ์นะแต่ว่าชุดที่เป็นรถจะอยู่ทางด้านนี้ทุกคนเอาฝั่งกําด้านนี้เด้อนี่นะรถ GAC มอเตอร์นี่ส่วนทางด้านนั้นนี่รถส่วนหลายที่เขาเห็นเป็นรถไฟฟ้าเนาะเป็นรถที่นําเข้ามาแต่ทางจีนนั่นเองที่อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็มีหลายรถขายหลายยี่ห้อนะที่เป็นกระแสโดยเฉพาะที่จะเห็นขอเจ้าขี่กันอยู่ในในท้องถนนเนาะในท้องถนนก็จะแมนเป็นรถของ BYD ในปัจจุบันนี้ที่เห็นกันในส่วนหนึ่งนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจะมีเป็นทั้งกระบะแล้วเป็นรถเก๋งส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นรถไฟฟ้าก็จะแมนเป็นรถเก๋งนั่นเองอันนี้คือภาพบรรยากาศในงานวางแสดงรถนานาชาติเนาะอยู่2023เนาะอยู่ที่สุขาท่าลาวไอเต็กนั่นเองเนาะบรรยากาศภายในงานเอาเสียงตัวเองนี่เนาะแข่งกันครับดนตรีของงานเลยเนาะเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้า 100% เนาะเป็นรถของยี่ห้ออย่างวูหลิงเนาะนี่เองรถไซมินิราคาก็หลายๆท่านก็สามารถแต่ต้องถึงได้ส่วนหลายรถพระเจ้าจะหันไปในแนวทางที่เป็นรถไฟฟ้ากันแล้วเนาะจะหันเปลี่ยนจากน้ำมันออกไปในไฟฟ้าแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในโซนของโตโยต้านะทุกคนโตโยต้านี่เป็นการนำเป็นโคโรล่าพอร์ชเนาะอาจารย์วางแสดงแล้วก็อาจารย์เป็นอินโนวาเนาะอาจารย์วางแสดงเต็มกันอยู่ในโซนของนี้อาจจะมีรถหลายอย่างมีรีโวนั่นเองมีวีออสเนาะนอกจากนั้นยังจะมีในส่วนของยาริคอนยาริคอนนี่ขนาดกับเปิดโตอยู่ในลาวไปเนาะข้าพเจ้าถามเพื่อนว่าราคาเนี่ยเขา35,000เนาะสำหรับรถที่ห่อนี่โอ้นี่นักแสดงเขาไอ้ตายเป็นโฟตอนนี่กับรถที่แข็งแกร่งถามว่าได้ทั้งความนิยมสำหรับโฟตอนนี่กับในระดับหนึ่งเราอยู่ในบ้านเขาแต่ว่าแต่ยังไม่ปานใดอยู่แต่ว่าในส่วนของที่ทำความนิยมเราเป็นรถกระบะนะครับถ้าแมนเป็นในส่วนของรถของรีโว่นั่นเองเนาะเป็นของโตโยต้าหรือฝากอันนี้จะเป็นของเกียร์ยี่ห้อเกียร์ประกาศนำมาโซมาจะมาแสดงต่อมีหลายรุ่นรู้กันเราเลือกเนาะปัจจุบันนี้การขายแต่จ่ายด้วยทั้งเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์ก็ได้เนาะดอลลาร์กีบมันก็จะรายละเอียดที่ต่างๆก็จะมีการบอกว่าจะมาต่างๆนั่นเองนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะของในงานมอเตอร์โชว์ผมเชื่อว่าเสียงข้าพเจ้าจะแข่งกันครับดนตรีบ่ไหวแล้วเนาะยอไว้มืออื่นอาจจะเข้ามาทานโค
นมาชมภาพบรรยากาศเนาะในการงานของเสด็จของรถนี้แบบว่าเจาะลึกเนาะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งในแต่ละบูธแต่ละในแต่รถของแต่ละยี่ห้อเองนะตอนนี้แต่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะพาทุกคนมาลองเบิ่งในส่วนของคร่าวๆเนาะสำหรับในการจัดวางแสดงรถนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าไลติกคลิปวิดีโอนี้เขาเข้าใจหลายๆท่านเนี่ยเป็นการอัปเดตเนาะให้ทุกคนได้รับชมน้องกันแล้วก็พาทุกคนได้มาเบิ่งในส่วนของการก่อสร้างของบิ๊กซีนั่นเองเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นเตอร์เนาะที่อยู่นครหลวงแม่จันทร์พร้อมใจหลายๆเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อไปเนาะอาจจะเป็นมืออื่นจะพาทุกคนมาเบิ่งในงานดังกล่าวนี่น้องกันตื่มเนาะในมือวันเสาร์แล้วก็มือวันอาทิตย์เนาะ